ผมจะทำการเปลี่ยนแบตนะครับ Salomonic Bring 500นะครับชุดนี้เนี่ยมันจะได้ตัวส่งสัญญาณมา1อันแล้วก็ไมค์นะครับไมค์2ตัวนะครับพร้อมสายชาร์จ USB และทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าไอเนี้ยมันชาร์จไม่เข้าแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับก็ดูจากคลิปของคนอื่นแหละที่เขาทำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับขนาด 3.7 โวลต์300มิลลิแอมป์นะครับ 1.1 วัตต์อัวร์นะครับรหัสนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับก็ต้องขอบคุณลิงก์จาก Lazada นะที่ผมเองเนี่ยซื้อก็คือซื้อตามเข้ามานะครับก็ที่ซื้อมาก็เป็นแบบนี้นี่ก็มีสายนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะแกะนะแต่คงไม่ได้อัดให้ดูนะแต่จะเปลี่ยนแบบตรงนี้นะครับซึ่งไซส์เนี้ยมันใช้งานได้กับอันนี้และอันนี้นะเดี๋ยวเอามาลองดูที่แกะนะครับจะสังเกตว่าแบตมันบวมนะเนี่ยฮะแบตมันบวมถ้าดูนะถ้าแบตปกติจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้คือแบตมีอาการบวมฉึ่งนะบวมเลยล่ะเนี่ยบวมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะก่อนมันก็จะมีแผงวงจรแกะออกมาแล้วแผงวงจรเป็นแบบนี้แหละแล้วก็นี่ครับ 1.1 วัตต์อาวร์300มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์นะครับสเปคเดียวกันกับเจ้านี่ไหมเป๊ะเห็นไหมครับรหัสแบตดีๆ602030เหมือนกันเป๊ะใช่ไหมอันนี้ของใหม่อันนี้ของเดิมที่บวมนะครับแบตเบอร์เดียวกันก็น่าจะใช้กันได้ผมเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้มีแบตกรีนะผมไม่ได้มีชุดแบตกรีก็เป็นการพันสายไฟนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็แปะลงบนบอร์ดสีเขียวนี่แหละเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะชาร์จได้ไหมยังไม่ปิดนะผมยังไม่ปิดนะอันนี้ทุกอย่างลงล็อกดูละเดี๋ยวจะลองชาร์จให้ดูก็ชาร์จเข้าครับนะเป็นการเปลี่ยนแบบเพื่อเอาให้เจ้าบิง500สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะก็เป็นการทำเองนะครับเป็นการทำเองนะอันนี้ก็ชาร์จเข้าแล้วนะโอ้เยี่ยมยอดเยี่ยมมากนะส่วนว่ามันจะใช้งานได้นานขนาดไหนนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็เป็นลิเธียมไอออนนะสเปคเดียวกันกับที่ติดเจ้าตัวบิง500มาเลยนะครับก็คิดว่าน่าใช้ได้เป็นปี2ปีแหละนะอย่างน้อยนะโอเคครับก็เวิร์คครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแกะอีกตัวนึงนะครับแต่ตัวเนี้ยจะอาการดีกว่าตัวเมื่อสักครู่ที่แกะเพราะตัวนั้นคือใช้ไม่ได้เลยนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยถือว่ายังใช้งานได้สักชั่วโมงนึงนะครับแต่ก็แกะมาดูพบว่านี่ครับอาการก็บวมไม่เอ่ยแต่ก็บวมนิดนึงนะครับคือสภาพแบตถ้ามันไม่บวมต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่คือสภาพแบตลิเธียมไอออนที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับก็จะเป็นทรงแบบแบนนะอาการคือแบนราบนะแบนราบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสำหรับ Bing 500นะครับสเปคนี้นะใครสนใจไปเสิร์ชหาได้เลยครับ BLY 602030นะครับ 3.7 โวลต์300มิลลิแอมป์อาว 1.1 วัตต์อาวนะครับ2นะ2402จริงๆมันก็แค่วันถ้าจะวันปีผลิตหรือเปล่านะก็มีอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออันเก่าที่มันบวมก็เดี๋ยวผมจะแกะเหมือนเดิมนะต้องค่อยๆแกะนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขันน็อตเรียบร้อยนะครับผมก็เทสอีกทีหนึ่งนะชุดนี่ก็ชาร์จได้นะชาร์จได้นะครับนี่หลักฐานนะครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเวิร์ก
เยี่ยมเยี่ยมโอเคครับส่วนเจ้านี่เดี๋ยวสั่งมาเพิ่มนะครับเจ้านี่เดี๋ยวสั่งมาก็แบตเตอรี่ไซส์เดียวกันทั้ง3ตัวนะครับ3ตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวอันนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะเปลี่ยน2ตัวนี้ก่อนโอเคก็น่าจะมีประโยชน์กับพวกเราครับสวัสดีครับ